แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะครับผมขอบคุณคุณพศวิศนภูคุณสิทธิโชคคุณสัตย์ทินิภาคุณปกป้องคุณน้ำแชทคุณ How to Fighter คุณคนย่างไก่คุณสกายเลดคุณ Resident Evil คุณไมล์และคุณณภัทรมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VT by Tab Channel วันนี้เรามาเล่นคาเงโร่ครับเจอกับเมอร์บิลดาไทยแองกี้เอ้ยไทยแองเกิลนะคาเงโร่สายเดิมครับสายเพอร์ดิชั่นนะครับมังกรหายนะกำลังคิดชื่อภาษาไทยอยู่โอเคเปลี่ยน2ใบครับเอาฮิวกับทริปเปิลดีเก็บไปโอเคได้ PG คืนมาใบนึงครับกับเกรด2ยืน 10,000 เราเริ่มหลังครับฝั่งตรงข้ามเป็นตัวนี่มันสายไอ้นี่นี่สายยกตามอ้อแต่น่าจะเอามาเล่นกับดูโอครับพอเขาไลท์ลงเป็นดูโอนะไลท์พีซลงมาแล้วน่าจะเป็นสายยอดนิยมตอนนี้อยู่โอเคไลท์ครับไม่มีตัวเลือกแล้วมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆมันควรลงข้างครับแต่ไม่เป็นไรครับซึมลงไปเลยครับตีโง่ๆไปเลย12,000ตัวเด็กเรารูปขึ้นอยู่ข้างๆนะอย่าลืมไปดูกันนะครับนะอยากรู้ว่าเด็กเราใส่อะไรบ้างทิกเกอร์เป็นไงรูปอยู่ข้างๆนะครับเข้าไปดูกันได้ข้ามล่วงครับก็ใส่เมจคู่รองคู่นี้ด้วยเหรออ่ะลงเมจคู่หลักมาครับน่าจะเล่นแบบเป็นรีเจียนล้วนหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้ติดชื่อ 100% เพราะตัวนี้มันไม่ได้ติดชื่อเห็นป่ะมันเป็นดีมทีมมันเป็นทั้งดูโอทั้งดีมทีมเลยวะลงแล้วก็ยกนะครับยกเอาเทคตัวนี้ยกเข้า1นะครับหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับแวนเหรอตีครับ 9,000ตัวนั้นมันยกได้เลยไงเขาก็เลยน่าจะเอามาตัวนี้เราทิปเปิลดีครับโอเคได้มือคืน1ใบไลท์ครับไลท์เป็นเจ้านี่ลงไปเลยแล้วก็ใช้เทคของคอนโรนะครับเหมือนเดิมครับเคาน์เตอร์บาร์ส1หาดึง PG แล้วกันเพราะเบอร์บิลด้าชอบดึง PG ครับเราดึงบ้างแล้วก็ถมหลุมด้วยตัวคอนโรเองเป็นเกรด2ที่ถมหลุมได้โอเคตัวนี้เวลาลงแถวนะตั้งเดียวไม่มียูนิตนะครับมันจะบวกอันนี้มันตี19แล้วตี10,000ปุ๊บเขาเวลาเขาได้ทิกมันจะตก19พอดีไอ้ตัวนี้มันจะตีเข้าโอ้ทิปเปิลดีอีกใบครับดมโอเคมีตัวแปลกๆเยอะเหมือนกันนะปกติเป็นตัวที่เมอร์บิลด้าไม่ค่อยจะใส่กันตัวไงแดมไอ้นอร์มอนนี่ไว้ทำอะไรวะเนี่ยบูทฮิตทิ้งจัวอ๋อไว้ถมหลุมนะครับหนึ่งตัวไว้ถมหลุมไลท์ครับไลท์เป็นคู่ที่ข้ามเวลามาของดูโอนะคู่นี้จริงๆมันอยู่ในภาค V ไอ้ภาค G นะครับแต่ว่ามันข้ามทุกข้ามเวลามาตัวนี้ติดรีซิสนะครับไม่ใช่ปัญหาครับติดรีซิสอย่าลงข้างหลังมานะกลัวเป็นเลเซอร์ยิงทะลุเลยนะยกครับก็น่าจะเล่นแบบใช้จุดยกแล้วก็ตัวนี้มันยกจั่วมันก็จะไม่ผิดยกโซบาสโซชาร์จจั่วติดรีซิสนะครับเอามาถมหลุมเพื่อจะเจียดนะก็มันก็จะทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆได้อันนี้ก็เป็นดิสจั่วอะไรอย่างงี้จริงๆมันเก่งไหมมันเก่งนะเมอร์บิลด้าแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าสำหรับคนเล่นการ์ดมานานนะเล่นแวนมานานก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นก็รู้สึกเฉยๆมันก็ทีใครทีมันแหละแวนอะมือขึ้นกับชนะไปครับเข้าอยู่แล้วแหละมันมีตัวรายการโอเคโกโจร่วงไหมครับทิ้งจั่วครับเขาก็พยายามเปลี่ยนมือเรื่อยๆเพื่อหาตัวหน้าเหมือนนะแล้วพยายามถมหลุมอย่างเงี้ย3ใบละช็อตนี้จริงๆเรายังรีเจียนอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เราเข้าเล่นเลยไลฟ์เป็นทริปเปิลดีก่อนครับอันดับแรกแล้วก็โอเคลงนี้ไอ้คู่เนี้ยเราลงเป็นอย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับไอ้นี่ลงไปเลยไอ้นี่ลงไปก็ไม่ต้องยิงอะไรก็ลงไปตีธรรมดาโง่ๆไปเลยโอเคปึ๊บซึมได้ตีครับทิปเปิลดีไม่มีตัววูดฮิวครับฮิวไม่ได้จริงครับโยนพลังให้ข้างได้อยู่น้ำฝั่งข้ามไงก็21ครับเราเกินอยู่แล้วฝั่งข้ามได้ฮิวครับฮิวได้โอเคเราเกิน21ครับเป็น24ตีเลยครับ PG ร่วงไป1ใบครับคือจริงๆคาเงโร่จะมีปัญหาเรื่องหลังแวนนิดนึงถ้าโกโจหรือว่าจริงๆลิซาร์ดขึ้นก็จะไม่ก็เอามายิงหายไปอยู่ดีต้องโกโจขึ้นคนเดียวมาบูทแวนที่เหลือมันไม่ต้องไปอยู่ข้างอ่ะเพราะว่ายิงซ้ายยิงขวายิงซ้ายยิงขวาถ้าเพราะสายเพอร์ดิชันนะเพอร์ดิชันมันจะเล่นมันยิงซ้ายยิงขวาเขาลีเจียนครับเป็นคู่ดำ
คู่ขาวดำเลิฟลี่น่ะเรียกเลิฟลี่แองเจิลน่ะนะคู่ขาวดำนะครับลง PG ครับก็น่าจะใช้สกิล Copy Take เหมือนเดิมนะครับโซบาร์ส1นะครับดีดดูโอขึ้นมือดีดแล้วเกิดอะไรขึ้นดีดครับมีตัวชื่อเหมือนกันเคาน์เตอร์บาร์เมื่อมีการถูกดีดเคาน์เตอร์บาร์2นะครับCopy 2ใบเป็น PG 3ใบจากกอง PG น่าจะหมดแล้วล่ะมั้ง PG ก็น่าจะหมดละเขาดีดขึ้นไปหมดละเพราะว่าอยู่นี่ใบนึงมันดีดง่ายไงมันดีดหามันดีดขุดของก็ลุ้นครับว่าถ้าเทิร์นหน้าเรามีเกรด3ขึ้นมืออย่างเงี้ยเราก็จะเล่นง่ายเลยให้เกรด3ไม่เป็นยิ่งเป็นเพลย์เลเซอร์นะยิ่งเล่นง่าย26ครับเข้าอยู่แล้วแหละโดน3คิหนอๆเลยหวังการไม่ได้ทิกด้วยพิซซ่าอีกใบก็2คิหรอโอ้ไม่ใช่เพลย์เลเซอร์เว้ยเป็นตัวนี้ถ้าจะเบรกเป็นตัวนี้ได้ไหมได้แต่ถามว่ามีประโยชน์หาอะไรไหมไม่มีอันนี้มันต้องแวนต้องติดเพอร์ดิชันไหมเรียกเซมคอลัมไม่ต้องอันนี้ตีทะลุได้ถ้าจะเอาทริปเปิลดีเบรกทิ้งดีจีสองใบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอเคยิงทิ้งก่อนเลยครับความสองยิงโอเคอันนี้แวนมันไม่ติดเพอร์ดิชันทั้งมันแต่เราต้องการยิงครับตอนนี้เพราะ PG เขาเยอะเราต้องการจะหัก PG เขาทิ้งฮิวครับเป็นเลิกงามยามดีของเราแล้วตัวตี12ไม่มีอะไร PG เสียอีกใบครับ PG เหลือมือ2ใบเราก็พยายามกดเขาไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆน่าจะเอาอยู่นะครับคือคาเนโลอ่ะมันมีถ้าสู้กับเมอร์บิลอ่ะและเขาไม่ยอมลงไอ้ตัวเกรด2มากันติดรีเซตอ่ะคาเนโลมันจะง่ายตรงที่ว่ามันเผาไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตีอัดไปเข้าไปได้ถ้าเขารีเจียนเก็บ PG ไม่ทันเขาก็ล่วงเหมือนกันคือถ้ากดดันได้ต้นเกมอ่ะมันก็เป็นผลดีเหมือนกันแต่ข้อเสียของคาเนโลก็คือว่าคาเนโลมือจะน้อยกว่าเยอะๆเลยแล้วยิ่งเล่นแบบขึ้นทริปเปิลดีอย่างเงี้ยแล้วของไม่ครบอย่างเงี้ยอันตรายพอสมควรจริงๆอ่ะมันถ้าหวังพึ่งเพเลเซอร์เองอ่ะจริงๆต้องวอร์เทคแหละถ้าวอร์เทคก็คือกดเร็วอันนี้เขาพยายามรีเจียนกลับอยู่เพราะว่าต้องการดึง PG กลับนะครับแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาก็ขุดใหม่มันก็จะขึ้นมืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าโดนด้วยความที่ว่า PG เขาตกแดมไปใบนึงแหละแต่ถ้าเขาโดนน่ะหนักๆไปอยู่สัก3แดมเขาโดนตี4ทีในเทิร์นเดียวกันได้อ่ะล่วงเหมือนกันนะทีเดียวก็ล่วงไปเลยเพราะว่า PG มันตกดำใบๆนะจริงๆถ้า PG ตก2ใบก็เรื่องใหญ่ของเบอร์บิวด้าเนี่ยเขาก็จะใช้ลูปเดิมขุดออกมาแล้วก็ยกใช้เทคยกแล้วก็เหมือนเดิมวนลูปไปเหมือนเดิมโซบาร์สยกดูโอพอยกดูโอเสร็จก็ใช้เทคเดิมข้อดีของแวนซีโร่กับเด็กเมอร์ที่เวลาเราไปเจอเด็กเมอร์บิวด้าถ้าเป็นข้อดีก็คือแวนซีโร่แม่งเลือกเคาน์เตอร์บาร์สไม่ได้ไงแวนจริงแม่งเลือกเคาน์เตอร์บาร์สได้แวนจริงก็อยากเค้าใบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แวนซีโร่มันทำไม่ได้แวนซีโร่คือมีอะไรก็ต้องทำอะลงตัวมากันครับตอนนี้คือเขาลงตัวมากันเราเฉยๆเลยเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากกันไปเรื่อยๆตีตัดเสร็จกับกันไปเรื่อยๆถ้าเธอนี้ได้ดอแล้ว2ใบตกเป็นดอ2ใบก็จะดีเหมือนกันแล้วเขาได้ดอมาใบนึงครับไอ้คู่วิกตอเรียดอครับเพเลเซอร์ดอได้เพเลเซอร์โอเคโอเคลิสซาร์ดไอตัวหลังก็จะทำทิ้งจั่วอย่างเดียวไว้หาของคือเทิร์นนี้ต้องวัดใจจริงๆถามว่าวัดใจขนาดนั้นไม่รู้โอเคครับไลฟ์เพเลเซอร์ก่อนก็ต้องทุ่มทั้งหมดที่มีสู้เลยโอเครีเจียนครับ1 2 3 4ตามนี้แล้วกันดึงเมจขึ้นมาตัวหนึ่งจริงๆเทอร์นี้ก็ต้องทุ่มหมดหน้าตักเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทุ่มเราจะเล่นไม่ได้แล้วยังไง PG ก็ไม่มีประโยชน์โอเคยิงครับ
จริงๆมันยิงยกแถวนะแต่อันนี้มันไม่มีแถวให้ยิงก็เออลงมาแล้วก็ยิงโง่เลยโซบัสเกต2ปึ๊บโอเคลุยอ่ะลุยไปเลยยิงทิ้งในตัวนี้ก็เกต3นี่ก็ยิงนะเทคเดียวกับตัวเมจของเพเลเซอร์นั่นแหละแต่ว่าตัวมันเองจะเป็นเกต3เฉยๆนะครับอันนี้ถ้าใครเล่นเพอร์ดิชั่นล้วนก็แนะนำให้ใส่อีกตัวนึงนะตัวที่ดีเขามีมือ3ใบถูกไหมเนี่ยถึงบอกว่า PG เขาตกไปใบนึงอ่ะเราเลยแรกเลยเนี่ย PG ใบที่3ได้เพเลเซอร์อีกใบโอเคสบายได้ดอใบนึงPG ใบที่3ใบที่4อยู่ในใบที่4อยู่ในหลุมทีนี้เราทิ้งคู่เราทิ้งตอนแรกว่าถ้าหลุมเราไม่ได้ดอเราจะทิ้ง PG ไปเลยแต่ทีนี้เราได้ PG ปึ๊บเราก็ได้ถือว่าแรกไปครับเทรดไปโอ้ยได้ PG คืนสบายครับถ้าฝั่งข้ามไม่ฮิวนะล่วงเพราะเรางัด PG เขาลงแดมไปใบนึงอย่างที่บอกเขาลงไปใบนึงก็คือโชคดีดิอยู่ปะไม่ฮิวล่วงโอเคชนะได้ครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ